ว.ทำพิธีลงนามบริษัทโฮปู่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารสกัดอรัมข้าวพัฒนาองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์โรคหลอดเลือดหัวใจสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.นำโดยศาสตราจารย์วิจัยด็อกเตอร์ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการวว.ได้จัดพิธีลงนามการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมกับบริษัทโฮปูจำกัดนำโดยนายอัครพลหยกยิ่งยงกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮปูจำกัดในการถ่ายทอดและบริการเรื่องของวิจัยโครงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะความดันโลหิตสูงโดยสารสกัดเพปไทด์ไฮโดรไลเซตจากข้าวและโครงการบริหารวิจัยการสกัดสารสกัดรำข้าวเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะความดันโลหิตสูงด้วยสารสกัดเพปไทด์ไฮโดรไซเลตจากข้าวก็ทางบริษัทโฮปูนะครับผมอัครพลหยกยิ่งยงนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านศาสตราจารย์นะฮะแล้วก็สถาบันวิจัยนะครับวว.เพราะว่าตรงเนี้ยทางเราเนี่ยทำการหางานวิจัยที่ได้ผลลัพธ์จริงนะฮะกับการใช้แล้วก็กับคนนะฮะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยดำเนินธุรกิจด้วยการเอาลูกค้าสุขภาพลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากจะเป็นมากกว่าอาหารเสริมนะฮะที่เข้าใจเรื่องของสุขภาพจริงๆเราโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีการซื้องานวิจัยเนี่ยจากต่างประเทศอยู่ละนะครับแล้วก็ซื้อบ่อยด้วยนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเราเนี่ยเพิ่งมารู้จักวว.แล้วเราก็เห็นว่างานวิจัยเนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับที่สำคัญเป็นของคนไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแผนที่จะนำสินค้าเนี่ยส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับก็เลยทำให้เห็นนวัตกรรมของคนไทยนะฮะมีโอกาสได้ไปแสดงให้กับชาวโลกได้เห็นครับก็ตอนนี้นะครับทางเราเนี่ยมีการวางแผนว่าตัวแรกเนี่ยที่เราเซ็นกับวว.ก็คือเป็นสารสกัดเปปไทด์ไฮโดรไลเซตจากข้าวนะครับหลายคนคงได้ยินคำว่าน้ำมันดำข้าวอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งทางวว.เนี่ยได้จดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนะฮะซึ่งแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะนะสารสกัดตัวนี้เพื่อเห็นผลลัพธ์นะครับทางเราจึงมองว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ที่เราจะสามารถขายโปรดักต์ตัวนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราดูสถิติเรื่องของ NCD คนที่เป็นเลือกโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าเบาหวานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ง่ายๆครับเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารนั่นเองการใช้ชีวิตนะฮะดังนั้นผมคิดว่าตัวเนี้ยเป็นส่วนสำคัญมากๆที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยครับที่สามารถทำให้คนที่ใช้เนี่ยสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ครับก็ในของวว.นะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะเราเป็นรัฐวิสาหกิจค่ะแล้วก็เป็นองค์กรที่ทำวิจัยมามีประสบการณ์มากว่า60มาจะ60ปีแล้วเนี่ยนะคะในงานของการทำงานเนี่ยค่ะเราก็จะมีนักวิจัยนะคะทำงานแล้วก็ทำการศึกษาลงไปในเชิงลึกเลยค่ะของตัวผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอย่างตัวเปปตินไฮโดรไลเซสจากข้าวเนี่ยค่ะเรื่องงานของเกี่ยวกับข้าวเนี่ยวทำงานวิจัยค่อนข้างที่จะลึกนะคะแล้วก็ทำการสกัดแล้วก็ก่อนที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่สาธารณะได้นี่ค่ะเราต้องมีการทดสอบทวนสอบให้เกิดความมั่นใจอะค่ะว่าสินค้าตัวนี้ค่ะจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทุกอย่างค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะวว.ก็ยินดีนะคะที่จะสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการนะคะ SME ในประเทศเนี่ยค่ะที่จะได้นำเอางานวิจัยดีๆของคนไทยเนี่ยค่ะเอาไปเผยแพร่แล้วเราก็จะช่วยกันนะคะนำให้ไปสู่ต่างประเทศให้ได้ค่ะต้องบอกว่าต้องเป็นข้าวไทยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวเนี่ยเยอะมากแล้วการที่เรามีความหลากหลายเนี่ยค่ะเราก็เลือกข้าวชนิดที่ให้ผลนะคะให้เปปตีนที่ดีที่สุดออกมาเอามาใช้ผลิตในตัวที่เป็นสินค้าตัวนี้ค่ะก็สำหรับใครนะครับที่กำลังหาดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพนะครับบริษัทโฮปฟูลเนี่ยก็ดำเนินธุรกิจมาเข้าปีที่4ละนะครับแล้วก็ทางเราจะแตกต่างจากบริษัทที่จำหน่ายอาหารเสริมนิดนึงเพราะว่าทางเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่อบรมฝึกอบรมมาเพื่อเมื่อเราสั่งซื้อทางออนไลน์หรือช่องทางต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยโทรหาคอยให้คำแนะนำตลอดการทานนะครับปรับวิธีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมาจากการกินทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตดังนั้นเนี่ยทางเราจะมีระบบที่
่เป็นคอยที่จะคอยดูแลตลอดลูกค้าตลอดการทานฮะคุณซื้อไปเนี่ยคุณไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอนและที่สำคัญคือเราเวลาที่จะหาเพจหรือว่าถ้าสนใจโปรดักต์สินค้าต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะฮะเซิร์ชว่าบริษัทโฮฟูบำรุงสุขภาพก็จะขึ้นมาทุกตัวเลยครับWe'll be right back.